สนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเป็นเรื่องของเทคนิคล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็น on the tee การตีไกลหรือว่า on the green การลดสกอร์นั่นเองค่ะครับในวันนี้ครับ on the tee นะครับเป็นคิวของ Pro Step นะครับชื่อเรื่องว่าตีไกลขึ้น 20% โอ้ต้องไปดูว่าเทคนิคอะไรอ่ะเพราะ Pro Step เนี่ยเคยเล่น LPGA นะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีเทคนิคดีๆในการทำให้ตีไกลนะครับในการที่ท่านผู้ชมที่อยากจะตีไกลต้องชมเลยนะครับช่วง on the green นะครับเป็นของผมเองนะครับ wow. เป็นการเช็ค4สิ่งนะครับในการเล่นลูกสั้นครับจะมีอะไรบ้างนะครับไปติดตามชมกันเลยครับช่วง on the tee ในวันนี้นะคะอยู่ที่สนามกอล์ฟบางไทรนะคะตอนนี้เราอยู่กับโบ๊ทสเตฟานีอู่แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โปรเซฟนี่จะมาแนะนำท่านผู้ชมเรื่องอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยววันนี้จะแชร์ทิปนิดๆหน่อยๆในการแบบว่าแก้ทำยังไงให้มี power มากขึ้นนะคะทำยังไงให้ตีไกลทำยังไงให้ตีไกลคราวนี้เนี่ยก็จะอธิบายว่าจริงๆมันเป็นเคสสตี้ของสเตฟานี่เลยว่าลูกศิษย์มาอย่างนี้แล้วก็แบบด้วยส่วนมากนะแมทเจอร์จะชอบตีช่วงบนใช้ช่วงบนตีแล้วก็ถ่ายน้ำหนักไม่ค่อยได้หรือว่าแบบว่าใช้สะโพกไม่พอในนี้ซึ่งจริงๆอ่ะช่วงนั้นอ่ะเป็นตัวเม็ดพาวเวอร์จริงๆเลยถ้าอยากจะตีไกลโปรสเตฟานี่จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปจะออกแรงจากช่วงบนซึ่งคือช่วงหัวไหล่ช่วงบนนี่คือครึ่งตัวบนอย่างนี้นะคะตีเด็กแขนหรือตีเด็กช่วงบนอย่างเดียวแต่ช่วงบนแบบนี้อย่างเดียวใช่ไหมตรงนี้ช่วงสะโพกเอวเราไม่ได้ทำงานเลยใช่ซึ่งจริงๆมีผลที่จะทำให้ตีกลายถ้าเราได้ใช้ให้ถูกวิธีอ่ะก็จะตีกลายมากขึ้นโอเคแน่นอนอย่างต่ำ 20% 20% เยอะนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าระยะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการที่จะเพิ่มระยะคือมันไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จะบอกว่าการที่เราตีเต็มสปีดแล้วมันได้เท่านี้แล้วเราจะเพิ่มอีกจริงๆมันยากนะใช่มันยากนะมันต้องรู้จักใช้ซีควอนซ์ที่ถูกด้วยแล้วก็กล้ามเนื้อที่ถูกด้วยนะคะ อย่าจะให้ดูว่าด้วยปกติอะเมเจอร์เป็นแบบไหนแต่ว่าลูกศิษย์ของโปก็จะมีปัญหาก็คือว่าพอเราตีเนี่ยเขาก็จะชอบตีแบบนี้ตีแต่แขนตีแต่ช่วงบนเห็นไหมไม่มีการยืดไม่มีการแบบไม่มีการขยับของลำตัวเลยลำตัวก็คือจะพยายามอยากตีให้ไกลใช่ไหมก็ใช้แขนให้เยอะขึ้นอย่างนี้มีแรงแขนมีแรงมือเยอะแค่ไหนก็ขวดมันเข้าไปใช่มันไม่มีแรงเบี่ยงไปข้างหน้าเลยไม่มีการเคลื่อนไหวของลำตัวเลยใช่ค่ะมีแต่กล้ามเนื้อเล็กไม่มีกล้ามเนื้อใหญ่ใช่ค่ะมีวิธีง่ายๆ drill ตัวเองนะคะก็คือให้มีความรู้สึกว่ามีกำแพงทางด้านซ้ายซีกซ้ายนะคะทั้งด้านนี้นะคะแล้วก็ใช่ทั้งด้านนี้พอเราตีเนี่ยเราอยากให้เข็มกลัดหรือพุงของตัวเองเนี่ยมีพุงใครมีพุงนะคะใครมีพุงไหนใช้ได้เลยตีเสร็จแล้วเนี่ยให้พยายามให้เข็มกลัดหรือสะดือของเราสมมติว่าอันนี้คือกำแพงนะคะเราพยายามที่จะให้ติดคือง่ายๆเลยคือเอาตัวไปติดกำแพงสะดือต้องติดด้วยไหมสะดือต้องพยายามติดก็คือเราพยายามแบบว่าให้ยืดตัวขึ้นมาเท้าขาซ้ายให้ตรงยืดขึ้นมาแล้วก็สะดือเนี่ยไปติดกับกระแพงแพทมีคำถามแทนท่านผู้ชมว่าบางคนพุงยืดนะเอาถูกไหมบางคนพุงยืดนะหันไปสมมติกระแพงถ้าพุงยืดอย่างนี้ติดกระแพงปุ๊บอ้าวพุงติดตัวไม่ติดหรือมันต้องไงพุงต้องไปกระแพงต้องซิกซ้ายก็คือว่าเขาเรียกว่านะสะโพกสะโพกตรงนี้เลยค่ะพยายามก็คือว่าให้ดันให้เยอะที่สุดที่จะทำได้สมมติคนที่มีพุงใหญ่นะอันนี้พูดเผื่อไว้อันมาปุ๊บพุงอาจจะเลยกำแพงได้ก็คือให้ง่ายๆก็คือสะโพกหรือกระเป๋าเนี่ยที่เรามีเนี่ยให้ไปติดมากที่สุดทางด้านซ้ายใช่หรือว่าขาตรงนี้ให้ไปโดนกำแพงให้ได้อันนี้ถามไว้เผื่อสำหรับคือมีรุ่นพี่ที่รู้จักไงพุงเขายืนแล้วก็นึกภาพถ้าเกิดเขามาทำอย่างเงี้ยพุงเขาติดเลยนี่หายใช่แล้วถามเผื่อไว้พุงจะเลยนะคะสำหรับท่านที่มีพุงใครที่หุ่นสวยอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาโอเคก็คืออันนี้มันก็จะช่วยให้อันแรกถ่ายน้ำหนักอันที่สองดันตัวเองขึ้นส่งขึ้นยืดตัวขึ้นตอนจบไม่ใช่แค่แบบตีแค่แขนอย่างนี้บางคนก็จะบาดเจ็บเรื่องหลังด้วยนะใช่ใช่เรื่องนี้อันนี้จริงโปรสเตฟานี่เพราะว่าแพทเคยเห็นเหมือนกันลูกศิษย์ของแพทที่จบแล้วแบบ
หลังงอๆหรือบางคนก็ตัวล้มไปเลยคือถ้าเกิดเหมือนเราไม่มีกำแพงหรือจินตนาการว่ามีกำแพงยันเราก็จะไม่ข้างหน้ากับข้างหลังอ่ะส่วนใหญ่จะข้างหลังมากกว่าเราจะไม่ค่อยเห็นข้างหน้าใช่ค่ะก็ลองไปใช้ดูนะคะอันนี้ก็คือเราก็ drill ไว้ที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซ้อมก็สามารถฝึกซ้อมที่บ้านเป็น drill ยืนชิดกับกำแพงบ้านได้เลยค่ะปึ้งกำแพงถ้าเลยนะคะหน้าชนกำแพงใช่จริงๆแล้วความรู้สึกก็คือว่าผ้าม่านแล้วกันผ้าม่านน้ำหนักก็คืออยู่ซิกไซด์หมดเลยแล้วก็เรามองตรงไปข้างหน้าก็ใช้กำแพงที่บ้านได้นะคะหรือว่าให้คนมายืนอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นทำเป็นกำแพงด้านซ้ายให้เราแล้วก็สามารถทำอย่างที่โปรสเตฟานี่บอกให้หมุนเต็มที่เลยหมุนเต็มที่เลยเปรี้ยงค่ะไม่ต้องฝนพุงถ้าใครมีพุงนะก็จะสามารถเพิ่มระยะได้เหมือนกันแน่นอนค่ะทำได้แน่นอนสุดยอดเลยนะคะคิดว่าของดีๆในวันนี้ที่โปรสเตฟานี่นำมาบอกนะคะก็จะสามารถทำให้เราเพิ่มระยะได้ถึง 20% ได้เลยแน่นอนค่ะนี่คือทั้งหมดของช่วง On The Tee ในวันนี้ค่ะออนเดอะกรีนสัปดาห์นี้ครับผมกับปู่อาร์มที่3กับบางสายคันที่ขับที่3ซ้อมชิปเลยครับสวัสดีครับโปรเทสครับครับวันนี้ก็แน่นอนครับมาอยู่ตรงนี้เราต้องฝึกลูกสั้นแน่นอนนะครับในวันนี้ผมมีเทคนิคที่เรียกได้ว่ามีหลายท่านเล่นผิดพลาดในเรื่องของการชิปหรือพิชนั่นเองนะครับซึ่งความเชื่อหลายๆอย่างเนี่ยบางท่านอาจจะฟังจากคนโน้นมาคนนี้มานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเน้นให้ฟังว่ามี3ข้อในเรื่องของการเซตอัพที่ผิดพลาดบ่อยๆว่าคือเรื่องอะไรบ้างเรื่องการเซตอัพใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเซตอัพแน่นอนครับเรื่องแรกนะก็คือเรื่องการยืนน้ำหนักอยู่เท่าไหนดีใช่ไหมตามตำราเขาบอกน้ำหนักเท้าหน้าเสมอเท้าหน้าเสมอนะถูกต้องแล้วอยู่เท้าหน้าบางทีจะอยู่ที่ประมาณ 75% ครับเท้าซ้าย 75% ขาขวา 25% แต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นครับเมื่อฐานหนักแล้วไปอยู่ขาซ้ายแล้วก็ยังชิปหลังลูกอยู่ดีทำไมล่ะนะบางทีแบบเนี้ยยืนโอ้โหถูกต้องเลยชิปจึกหลังลูกเฮ้ยทำไมอ่ะน้ำหนักอยู่เท้าซ้ายแล้วนี่ปรากฏว่าครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องของปัญหาอย่างคือเรื่องของแนวไหล่ครับบางคนนะครับเซตอัพไปทางซ้ายยืนเท้าซ้ายนะฮะแต่ไหล่เนี้ยยังคงเป็นเหมือนการตีเหล็กนะไหล่ซ้ายก็ยังสูงกว่าไหล่ขวาอยู่ดีเพราะนั้นเวลาตีจุดต่ำสุดมันก็จะมีการหลังลูกได้ง่ายขึ้นผ่านก่อนถึงลูกเพราะฉะนั้นเราต้องแก้นะครับวิธีแก้ก็คือน้ำหนักอยู่เท้าซ้ายแล้วไหล่นะครับในการเซตอัพไหล่จะต้องอยู่ขนานกับพื้นโลกด้วยนะฮะน้ำหนักเท้าซ้าย 75% 25% แนวไหล่ขอให้อยู่ขนานกับพื้นโลกนะครับอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเกิดแนวไหล่คุณอย่างนี้คุณจะตีหลังลูกได้บ่อยมากนะฮะวิธีแก้อย่างแรกคือแนวไหล่ให้ขนานพื้นโลกนะครับและยืนลายืนชิปนะครับขอให้ยืนใกล้ขึ้นด้วยครับจากปกติตีกอล์ฟธรรมดาอย่างนี้ชิปขอให้ยืนใกล้กับปกติเข้ามานิดหนึ่งด้วยคล้ายๆเหมือนกับเราดันขึ้นมาใช่ดันขึ้นมาเพื่อแล้วเราก็จับโชกขึ้นด้วยเพื่อให้ความแน่นอนในการเล่นเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเพราะการจับไม้ยาวแน่นอนว่าเล่นยากกว่าการจับไม้สั้นอยู่แล้วนะเหมือนที่เราจับตีโชกทั่วไปนะครับอันนี้เรื่องพูดถึงเรื่องเซตอัพละเรื่องต่อไปเรื่องเทคนิคในการชิปครับหลายๆท่านนะครับชิปเป็นปกติก็คือว่าชิปหมุนเข้าในแล้วก็ตีชิปออกไปนะครับเหมือนปกติแต่ปรากฏว่าจริงๆวิธีนี้ไม่ดีครับเหมือนการใช้เทิร์นตัวเป็นการเทิร์นตัวครับเทิร์นตัวจริงๆแล้วมันไม่ผิดนะแต่วิธีการหมุนในการชิปนะครับอยากให้ผู้ชมหมุนไหล่กดลงครับแล้วเพื่อให้มันดันออกด้านนอกอย่างนี้นะฮะไม่ได้หมุนเข้าในอย่างนี้นะฮะอินไซต์จะเป็นปัญหาทำให้เกิดในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกชิปหลังลูกนะครับหรือตีแช้งด้วยเมนเทคนิคกอล์ฟสมัยใหม่มากใช่ครับอันนี้การชิปแบบนี้ก็คือทำให้สามารถหน้าไม้ครับหมุนไหลเหมือนหมุนไหลซ้ายลงมานะฮะมันจะเป็นออกด้านนอกเป็นแพทเดียวกันตลอดทางเป็นแพทเดียวกันตลอดทางแล้วก็ชิปลงไปหน้าไม้จะสแควร์กับเป้าหมายสแควร์กับลูกได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อันเนี้ยอยากให้ท่านผู้ชมไปลองฝึกดูเพราะว่าในการเซตอัพนะครับรวมทั้งการชิปเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นบ่อยมากกับการที่ทำไมนะมันเริ่มตั้งแต่เซตอัพแล้วแล้วก็เทคนิคด้วยเพราะฉะนั้น2-3 สิ่งเนี้ยที่เราพูดไปเนี่ยอยากท่านผู้ชมไปลองฝึกดูนะครับแน่นอนว่าสกอร์ท่านเนี่ยจะลดลงแน่นอนนะครับเพราะการชิปจะชึกน้อยลงแน่นอนนะครับอย่างที่พวกอาร์มบอกอย่างแรกคือเรื่องโพสเชียร์ตัวเองก่อนเลยว่าผิดพลาดตรงไหนอีกไหมถ่ายน้ำหนักอะไรถูกหมดแล้วทำไมหลังลูกอยู่ดูไหลด้วยดูไหลต้องขนานกับพื้นโลกเสมอพื้นดินพูดผิดพื้นโลกดูพื้นดินนะครับเสมอนะครับอย่างที่2อย่างที่พวกอาร์มบอกเลยเซตอัพให้มันอัพไรท์มานิดนึงยืนชิดขึ้นมานิดนึงนะครับเรียกว่าลากเหล็กบนแพทเดียวกันออกนอกนะครับเวลาแบ็กสวิงนะครับเทคเอาเวให้ออกด้านนอกนะครับเป็นแนวเดียวกับเป้าหมายนะครับลูกกอล์ฟและเป้าหมายเป็นแนวเดียวกันโอเคครับผมเป็นเทคนิคดีมากๆครับและที่สำคัญอีกอย่างลืมบอกว่าในการชิปนี่นะครับ
ห้ามรีลิสข้อมือนะครับบางคนรีลิสข้อมือเป็นแบบตีเหล็กเลยก็ยังหลังลูกหลังลูกอยู่ดีตีตักลูกอยู่ดีลูกก็ไม่พุ่งด้วยนะฮะอันนี้เป็นข้อเตือนแล้วกันนะครับว่าอย่าลืมว่าห้ามรีลิสข้อมือนะครับเทคนิคกอล์ฟสมัยใหม่นะครับเอามานำเสนอกันอีกแล้วผมเป็นคนชอบหาความรู้เสมอบางทีคุณพูดมาอย่างเงี้ยผมก็อัปเดตของผมด้วยเหมือนกันใช่ไหมเราก็ผัดกันอัปเดตบางเรื่องนี่เราก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคการชิปสมัยใหม่ซึ่งชิปแล้วเนี่ยผิดพลาดน้อยลงเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าระดับโลกก็ทำแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นลองจะมีอยู่ทำกันเยอะมากเลยอัปไลน์ขึ้นมาแล้วชิปแบบไถ่ๆเงี้ยเรียกว่าไถ่ๆซึ่งได้ผลดีมากลองฝึกกันดูนะครับตามที่ผมแนะนำนะครับขอบคุณมากวันนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของ On the Green สัปดาห์นี้ครับน่าสนใจจริงๆค่ะสำหรับไม่ว่าจะเป็นการตีกันหรือการลดสกอร์ทั้งนั้นเลยขอให้โปรช่วยสรุปอีกนิดนึงได้ไหมเผื่อว่าใครจะจดเทคนิคเอาไว้ได้เลยครับค่ะคิวของโปรเซฟนะครับในช่วง on the tee นะครับวิธีการตีให้ไกลขึ้น 20% นะครับให้เพิ่มพลังจากการหมุนตัวนะครับโดยใช้ให้การจำลองนะครับว่ามีกำแพงอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วให้หมุนตัวโดยให้สะดือชนกำแพงนะครับพูดง่ายคือว่าเขาใช้ body rotation คือการหมุนตัวเนี่ยเพื่อช่วยในการเพิ่มสปีดในระยะให้ทำให้ระยะทางได้เพิ่มขึ้นระยะทางไกลขึ้นนะฮะในการเพิ่มแรงนั่นแหละเพิ่มแรงเพราะว่าหมุนตัวเนี่ยก็ทำให้มือเร็วตามเหมือนกันนะครับส่วนช่วง on the green นะครับที่เป็นคิวของผมเองนะครับผมแนะนำ4สิ่งที่ให้ท่านเช็คนะครับเวลาท่านเล่นลูกสั้นในการเล่นลูกชิปนั่นเองครับอย่างแรกนะครับน้ำหนักนะครับให้อยู่ที่เท้าซ้าย 75% 2นะครับแนวไหล่จะต้องขนานกับพื้นดินนะครับ3จับไม้ให้สั้นลงและ4มุมแบ็คสวิงจะต้องไม่เข้าในมากจนเกินไปนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไปทำตามรับรองว่าท่านผู้ชมจะเล่นลูกสั้นได้ดีขึ้นแน่นอนครับอ่ะล่ะทั้ง2เทคนิคเอาไปลองดูรับรองว่าสกอร์ดีขึ้นแน่ๆค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักเบรกก่อนนะคะสำหรับช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจรออยู่ห้ามพลาดค่ะ